ับมาเปลี่ยนบอดี้อีกอันหนึ่งมาของ212แต่ว่าในเคสนี้ผมได้ยินว่าไม่ใช่212อีกแล้วเปลี่ยนรหัสอีกแล้วเป็นรหัสอะไรนะครับพี่อันนี้จะเป็น27โอเคขออนุญาตพี่แนะนำตัวนิดนึงครับทันครับผมครับเป็นเจ้าของรถ2ประตูคันนี้212เขาเป็นเขาตั้งชื่อให้ใหม่เป็นรหัส207แต่จริงๆแล้วก็คือเบสหรือจริงๆแล้วคือรุ่นเดียวกันนั่นแหละว่ายง่ายนะแต่คันนี้ของพี่ธันจะแต่งนะแอบปิดๆนึงอันนี้จะมีให้สมให้โซความเป็น2ประตูไงเป็นคูเป้แต่ข้างหน้าคล้ายกันมีไฟหน้าก็ไม่เหมือนแล้วข้างหน้ามันจะแตกต่างเจ๋งครับพี่ธันถ้าชมนิดนึงว่าสีได้อ๋อเออไม่เหมือนไฟตัวนั้นมันจะหักเข้าไปตรงนี้โอเคถ้าตรงนี้มันมีย้อยหน่อยนึงนะตรงนี้นะเคยนะโอเคนี่นึงมันเฟซลิฟต์ก็อีกทีนึงเหรอลิฟต์แล้วแต่ว่านี่ลิฟต์สุดท้ายป่ะ2แล้วใช่ได้เป็นเฟซลิฟต์แล้วหลังปี2013แต่ว่ามันเป็น2ประตูไงพี่เขาก็ทำแบบให้มันดูสปอร์ตอีกนิดนึงโอ้ทำเอาคนงงไปอีกขึ้นไปอีกคือเบนเขาขยันทำอะไรอ่ะเขาขยันทำอะไรหลายแบบเก็บสต็อกได้เก็บสต็อกหลายอันหน่อยมั้งไม่เก็บสต็อกแล้วไอ้ที่เหลือจากนั้นไม่มีสต็อกให้เก็บสิทำอย่างนี้อ่ะโอเคพี่มิตรอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยพี่พี่ครับเดี๋ยวขอดูพี่ทันช่วยกันฮะมาครับชมนิดนึงฮะอันนี้จะเป็น E 200ฮะ E Coupe 200 200ก็เป็นซินครับผมเป็นซินเทอร์โบได้ไหมฮะเทอร์โบครับผม100 184แต่มีโค้งอ่ะฮะอันนี้ยังมีอยู่เขายังมีสังเกตดูฝาถังน้ำมันเขาจะใช้เป็นลูกไข่อืมสีเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ๆพาเป็นสปอร์ตนะฮะบอดี้สั้นลงนิดนึงไหมครับแน่นอนนะผมดูแล้วคงต้องแน่สั้นลงฮะสั้นลงจริงๆตัวเนี้ยเขาใช้แพลตฟอร์มของตัว4พาร์ท W 205อืม204.5แถวๆนั้นใช่มั้ยเออสั้นลงแล้วก็เขาเลยกลายเป็น207อ๋อเพราะฉะนั้นมันต้องสั้นลงอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปใช้แชสซีตัวนั้นครับอืมโอเคแล้วก็นิ้วครอบลงไปโอเคแล้วแอบไปเหล่ภายในไปเลยครับพี่ทันเชิญฮะสายพี่ทันช่วยนั่งบนบอร์ดแล้วนะแล้วโอ้โหคันนี้เชิญพาชมนิดนึงฮะว่าคันนี้ก็มีแอบมีพวงมาลัยด้วยฮะนิดนึงนะครับคันนี้นี่เห็นไหมมีนี่แล้วฮะบูสตาร์ทแล้วแล้วก็แน่นอนตามภาษาเฟซลิฟต์นาฬิกาย้ายแล้วตามที่พี่บอกก็ตอนนี้ผมไปอัพไปตัวนี้มาเอาไปอัพจอฮะปกติจอมันจะเป็นจออยู่ข้างในรับได้ด้วยครับมีร้านที่รับทำครับแล้วมันใส่เป็นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นไหมใหญ่ขึ้นไหมใหญ่มันใหญ่จอใหญ่ขึ้นนะพี่ชัดเจนนะดูใหญ่มากเลยเอฟฝั่งโน้นเข้าไปดูเหมือนเดิมพี่เอฟฝั่งโน้นเอฟฝั่งโน้นโอเคคันนี้ก็อีกอันนึงก็คือเบาะเปลี่ยนสีอีกแล้ว3คันยังไม่เคยเหมือนกันเลยมีสีดำคันแรกแล้วก็สีน้ำตาลคันที่2คันนี้เป็นสีแดงแล้วนะฮะมาเป็นแนวแดงแล้วเห็นหน้าจออะไรนะไอตัวนาฬิกาสีเหลืองเหมือนเดิมมาเดี๋ยวเรามาดูยังเหมือนเดิมนะฮะแต่มีอันนี้สิทุกทีมันจริงๆมันคอนโซลเดียวกันไหมเดียวๆกันใช่ใช่ฮะคือปกติให้จอมจะฝังอยู่ข้างในอันนี้ก็เลยเอ๊ะเห็นรุ่นพี่ในกลุ่มเขาทำกันก็เลยบอกเอ๊ะมันทำได้จอหลังยกเลิกการใช้งานแล้วก็มาใช้เป็นจอหน้าทั้งหมดใช่ไหมครับครับแต่พอมาจากข้างล่างแผงหน้าปัดตรงคอนโซลกลางจากช่องแอร์ลงมาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันไล่เรียงมาลายไม้คันนี้เหมือนกันเลยนะผมลืมสังเกตแป๊บว่าพวงมาลัยทรงตัดนี่เขามีแต่เฉพาะ2ประตูหรือว่า2คันทั้งปีไหมไม่ตรงนี้พี่เห็นหรือเปล่าดีไหมครับตัวดีเชฟของพี่ดีเชฟไหมไม่น่าจะเป็นอันนี้โอเคเอาอันนี้ความพิเศษของเขาความพิเศษของเขาเป็นสปอร์ตขึ้นนะแต่ตรงกลางก็คือเหมือนกันเลยนะพี่เต้คือรถในช่วงเลทตั้งแต่ตัวแรกพื้นฐานเดียวกันแล้วก็ตัวนี้จะพื้นฐานเดียวกันนะที่ลอกนะเหมือนกันหมดอ๋อลอกเหมือนกันด้วยนั้นไม่ต้องเดี๋ยวพี่ถอดง่ายเนาะเหมือนกับคันที่ผ่านมาขออนุญาตเปิดไอ้นี่ได้ไหมครับไหนลองมาดูคันนี้อยู่ข้างในดูหลังคาจะเท่ากับ4ประตูไหมเมื่อกี้นี้เราลืมถามราคานะ4ประตูเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาย้อนตอนที่เราไปที่หน้าเครื่องยนต์กันเอาละครับพี่รถพี่ป่ะเนี่ยเอ้ยเอาแล้วเฮ้ยสุดแล้วมาแล้วยกได้แกเฮ้ยรถใครพี่บอกเอารถใครมาวะโอเคเราจะเห็นซึ่งน่าจะมองจากข้างนอกน่าจะใกล้เคียงนะน่าจะใกล้เคียงกับรุ่น4ประตูนะฮะชอบทรงบอร์ดนี้ด้วยกันแต่เอ๋มองว่าข้างหลังไม่ได้เชิงแคบนะพี่เต้ยข้างหลังไม่ได้ก็ยังนั่งได้มากกว่าแต่เฉพาะเลยนะรุ่นแล้วกันเฉพาะให้เรานั่งได้4คนอันนี้เห็นชัดเพราะว่าตรงกลางนั่งไม่ได้คันนี้มันคืออะไรอ่ะรถเกรย์รถอันนี้เกรย์ครับอันนี้เกรย์สั่งเป็นสเปค
หนึ่งเลยใช่ไหมมือหนึ่งเลยโอ้โหกี่ล้านเนี่ยตอนออกใหม่อันนี้มัน 3.8 ครับตรงนี้เดี๋ยวนะผมดันเป็นสายคลาสสิกเดี๋ยวให้พี่เต้ดูอันนี้นี่เขายืดมาด้วยไหมฮะยืดนะพอเราปิดประตูมันจะยืดถ่ายนะเดี๋ยวลองปิดตัวฮะน่าก็เหมือนรถยุคใหม่ครับเหมือนตอนนี้รถเบนซ์ทุกคันที่จะเป็นลักษณะเป็นคูเป้ก็จะมีให้รัดพอเปิดประตูก็จะหดไปเดี๋ยวผมลองไปนั่งหลังดูขออนุญาตพี่ทันครับเดี๋ยวขออนุญาตผมให้พี่ทันหลบต้องดึงอะไรครับก็ง่ายๆแค่ตรงนี้ธรรมดาเอาผมสูง175นะรีพอร์ตก่อนดูซิจะยังไงนะเนี่ยหัวกระแทกใครเข้ามาไม่ถ้าเข้าได้ท่าที่พอใช้ได้ก็จะยังแต่ว่าข้างหลังนะนิดนึงคือพอสูง175เสร็จยังไงก็ศีรษะชนแน่นอนนะครับไม่พี่เต้ยเขาคิดแล้วเขาทำเว้าให้พี่เห็นไหมขนาดเว้าแล้วยังไม่พอใช่ไหมนี่เขาเว้าให้พี่แล้วเห็นไหมนี่โอ้พอดีถ้าไม่เว้านี่ตาแต่เราไม่ว่ากันของแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมีรถที่เพดานลักษณะนี้ทั้งที่เป็นสีประตูอีกแต่มันจะดูเหมือนพี่แบบเหมือนมีอะไรครอบหัวเลยอ่ะผมต้องทำท่านี้นิดนึงครับผมต้องทำเป็นแบบอาบนอนนิดนึงจ้าแล้วเดี๋ยวเชิญพี่ทันครับนั่งซิของพี่ทันนี่ถือว่าสุดหรือยังครับต้องกระเถิบบ่ออีกไหมอันไหนตอนนี้ครับนั่งขับนี่คืออันนี้ผมได้แล้วท่าพี่แล้วท่าของผมทั้งเข่าผมโอเคนะหมายถึงว่าแน่นอนว่าโอเคศีรษะเขาทำรูปลายแบบสปอร์ตอ่ะเดี๋ยวเรามีการไปนั่งจริงอีกในอีกเซสชั่นนึงแล้วเดี๋ยวเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเวลานั่งกันจริงแล้วอึดอัดขนาดไหนแต่ดูจริงๆมันเหมือนมีประตูได้เลยนะจริงๆมันดูเหมือนมีประตูได้เลยทำประตูแบบที่มันเปิดแบบซูชัยดอปุ๊บอย่างนี้ทำได้นะจริงๆหน้ามีประตูนะเนี่ยนึกถึง RX8 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมาสด้าซะงั้นเข้าไปมาสด้าซะงั้นโอเคแต่เบาะเหมือนกันไหมไม่ทันสังเกตผมว่าทรงนี้สปอร์ตขึ้นทรงสปอร์ตขึ้นผมว่าคนละทรงละคนละทรงละโหวันนี้เราครบอ่ะคันสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเครื่องยนต์ตรงหน้าตาคล้ายๆคันแรกทิ้งพี่เต้ยได้ไหมเฮ้ยเราออกไงล่ะเนี่ยทิ้งพี่เต้ยรุ่นใหม่ๆอย่าบอกผมนะผมเล่นไม่เป็นแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับเครื่องยนต์คันนี้เครื่องยนต์อะไรเมื่อกี้นี้เขาพูดกันแล้วเครื่องยนต์อะไรพี่เต้ยเนี่ยไฟนะดูจากข้างบนไม่ได้ดูอะไรนะแต่ว่าพอไปมุมที่ถูกต้องแค่นั้นนะมันจะดูแบบสว่างขาวขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเปิดยังไงนะครับมิดรบกวนเลยครับผมคือพี่บอกมันเหมือนกันทุกคันเลยนั่นละแต่คันนี้ลูกเล่นตรงนี้ไม่เคยเปิด e-coupe เลยของคุณก๊อฟมันเป็น AMG อ่ะครับมันตัวชุดแต่ง AMG มาไหมแต่ง AMG มาเลยชุดแต่ง AMG โรงงานครับลักษณะเอาละเป็นอย่างเงี้ยก็สีสุบเรียงมีฝาปิดสวยงามอ่าฮะเฮ้ยอันนี้คือเครื่อง1,800 แต่ว่าแรงม้าน้อยหน่อยไงจูนลงมานิดนึงเขาเป็นรหัส200เหลือ184แรงทำไมเขาเป็นรถสปอร์ตเขาแรงม้าลดลงอ้าวมันก็มีเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องราคาแหละผมว่าเนาะแน่นอนเรื่องราคาเพราะคนสามารถที่จะเลือกได้ทุกแบบอ๋อพอประตูน้อยลงอ่ะคนที่คิดว่าไลฟ์สไตล์เหมาะกับ2ประตูโดยที่อาจจะยังไม่รู้สึกว่าต้องจ่ายเงินเยอะเพื่อคันนี้ก่อนเพราะที่บ้านมีหลายคันแล้วเราก็เลือกรุ่นนี้ได้ใครที่อยากแบบไปถึงแล้วฉันมีคันเดียวที่บ้านแต่ขอแรงสุดๆเลยก็นู่น AMG 55 63อะไรก็ตามแต่โอเคเราเห็นแล้วเครื่องยนต์แล้วเยี่ยมเลยครับด้านท้ายพี่เต้ยเรายังไม่ได้ดูด้านท้ายนิดนึงก็ได้ไปดูด้านท้ายพี่เห็นในตัววิงนี้ที่พี่วิทย์เคยชี้ให้ดูแล้วตรงนี้พี่บอกว่ายังอยู่มีโค้งมีโค้งเข้ามามีตูดเป็ดนิดนึงแต่งมาหน้านี้หน่อยพี่วิทย์ครับเชิญเรียนเชิญตูดเป็ดของเขาของตัวนี้ทำไมมันเป็นเคฟล่าอันนี้น่าจะแต่งไหมครับแต่งน่าจะแต่งเอาเนาะน่าจะแต่งฮะคือเดิมๆก็สังเกตได้ว่าตัวไฟเบรกตัวที่3เนี่ยจากรุ่นซีดานจะอยู่ที่ในข้างในห้องโดยสารตรงกระจกนั้นก็จะย้ายมาอยู่ที่ฝากระโปรงประสงค์ก็คือว่าถ้ามันเป็นตัวคาบิโอเล่เนี่ยมันจะได้อยู่ที่ฝากระโปรงเลยนะจะได้ปลอดภัยเพราะเขาไม่มีที่ให้อยู่บนหลังคาเขาไม่มีที่อยู่เขาไม่มีที่อยู่โอเคขั้นสุดท้ายมาทั้งหลังอย่างเงี้ยล่ะ
ยังมีปัญหาได้ได้รู้สึกของคนนั่งหลังผมรู้สึกเลยว่ามันสบายกว่าตัวองศาของพนักพิงด้านหลังเนี่ยมันเอ็นกว่าตัวคาเมร่าไหมเอาไม่รู้ต้องถามตูนเพราะว่าตูนเอ็นเท่ากันเดี๋ยวพอขับสลับไปรถตูนเดี๋ยวเราจำอันนี้ไว้นะผมว่ามันจะชันกว่าแต่ตอนนี้ถ้าเทียบกับของพี่นะคิดว่าอันนี้ชันกว่าแข็งกว่าด้วยก่อหลังแข็งกว่าล็อกเลยก่อหลังไม่นุ่มนี่อันนี้เหมือนกันครับฟ้องคนนั่งหลังไม่ยอมรับเดินรับโอ้ยบอกขี้ฟ้องขี้ฟ้องมากเลยไม่ได้เลยเรื่องระบบเซฟตี้นั่งร้องกันไปหน่อยนะฮะต้องขอบคุณข้างบนเดี๋ยวจะร้อนอันนี้ใช่ไหมท่านรถตูนแล้วสุดท้ายเราจะไปแกล้งมันไม่ใช่แกล้งแต่เดี๋ยวที่ร้อนหัวเหม่งแกล้งเราด้วยแต่เอ็มรู้สึกว่ามันนุ่มมากโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นรถนุ่มมันไม่ใช่รถสปอร์ตมันเหมาะสำหรับป๋าทันเนี่ยเวลาป๋าทันไปรับลูกใช่ไหมลูกไม่บ่นล้อระยะถังล้อต่างๆเท่ากับสิ่งที่มีมันต้องเล็กกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าแต่คือแค่มีบอดี้หน้าตาข้างหน้าคือคล้ายกันข้างหน้าก็ไม่เรียกว่าคล้ายนะก็มองว่าจะเป็นสีเป็นสองประตูหน้าท้ายยิ่งชัดเจนข้างหลังที่เขามีเบ้าหลบมาให้ที่สามให้คอมพิวเตอร์พอถ่ายเขาที่นี้โอ้โหติดเลยอ่ะนั่งแล้วเหมือนแบบมีอะไรครอบหัวอ๋อขึ้นไปเขาสูง170กว่าครับอันนี้ล้อ19ด้วยนะอันนี้ล้อ19 19นะก็ยังไม่กระด้างนะไม่กระด้างไม่กระด้างถ้านั่งอย่างนี้ข้างหน้ามันเหมือนรู้สึกเหินๆไหมลอยนะลอยนะอันนี้คือสปริงเดิมอ่าฮะอันนี้คือโชคเดิมสปริงเดิมแต่เป็นรุ่นไหนนี่ต้องระวังเรื่องแต้มของตู้เพราะว่าระยะเกลันเตี้ยเพื่อให้สมดุลแรงเสียดทานอากาศดีเพื่อให้ทรงตัวดีประหยัดน้ำมันแต่ก็แลกกับใต้ท้องลายจับได้ละอันนี้มันจะปึ๊บปั๊มเนี่ยแล้วหยุดเลยใช่มั้ยหยุดเลยอันนี้เฟิร์มเอาเฟิร์มใช้แนวเฟิร์มก็คือหยุดแล้วไม่บั๊มต่อหยุดแล้วหยุดเลยแต่คือทัศนวิสัยในการเข้ามาเนี่ยชอบกว่าเพราะมันเห็นคือพอเราเป็นคนนั่งหน้าบ่อยพอเราต้องมาอยู่ข้างหลังเราก็อยากเห็นอะไรเคลียร์อันนี้ก็ทัศนวิสัยดีนะผมว่าด้านข้างไม่มีเสาบีพิล่าเลยก็เดี๋ยวเราไปนั่งรถพี่ตูนอีกทีนึงเราจะรู้อันนั้นไม่มีอะไรเลยความแข็งแรงความปลอดภัยแล้วเราจะมาบริสุทธิ์กันคืออันนี้เราก็ซ้อมไว้ก่อนว่ากลางเมืองของเราแดดมันร้อนขนาดนี้โอเคไหมอันนี้พิล่ามันเลี้ยวทางนะอาตามทางเนี้ยพอเปลี่ยนอันนี้ก็ใช้ข้อมูลแบบระบบนี้ดีนะครับใช้หลังก็ฟอร์มจอดคุยได้ใช้ลองไหมครับช่วยครับเป็นก็แต่ตัวเซ็นเซอร์ที่ผมบอกอยู่ตรงกันชนนะฮะรถตัวเฟซลิฟต์ก็มีระบบจอดเป็นสลุกเลยโอเคปิดได้เลยครับจะไม่สอบต้องเราจะไม่เป็นไรนะอันนี้แหละแต่ตัวนี้ไม่มีปรับอุณหภูมิได้เหมือนกับตัวนะมีแค่ปรับด้านไม่มีใช่ตัวนี้จะไม่เหมือนกันอ๋อด้านหลังเหรอด้านหลังครับจะไม่เหมือน4ประตูอ๋อจะกระแทกรถตัวเองนั่นแหละเกรงเลยฉันรู้หรอกว่ะแหมคือพูดให้ชงต่อไงไม่ได้อะไรนะพูดให้ชงต่อ
ต่อไปก็จะเป็นตัว W207 ตัวคูเป้นะครับตัวคูเป้คันนี้ก็คือว่าหลังจากที่สัมผัสแล้วเนี่ยช่วงล่างเนี่ยไม่ได้กระด้างอย่างที่เราคาดหวังไว้ที่แรกว่ารถคูเป้รถสไตล์สปอร์ต2ประตูเนี่ยช่วงล่างอาจจะกระด้างไหมอาจจะแข็งใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไหมหลังจากเราลองนั่ง4คนปรากฏว่าผิดคาดนะฮะคันนี้ใช้ล้อขอบ19ด้วยแต่ว่าให้ความนุ่มนวลเรียกว่าเกินความคาดหมายนะครับสำหรับช่วงล่างรถสไตล์แบบนี้เวลาเราผ่านเนินลูกหน้าเราสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการซับแรงสะเทือนที่ดีนะฮะการโดยสารอาจจะนั่ง5คนไม่สะดวกเพราะว่าเบาะหลังมีการแยกตรงกลางไปที่วางแก้วนะอาจจะนั่งเต็มที่ได้แค่4ท่านเดินทางไปไหนอาจจะได้แค่ประมาณ4ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะ